ก็ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับผมสวัสดีครับออมเล็ตสวัสดีครับเชอร์เบตวันนี้ออมเล็ตมาหาอะไรครับผมมาหาอะไรที่มันเป็นวันคริสต์มาสค่ะเราให้งบออมเล็ตออมเล็ตก็เลือกซื้อแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงมากแล้วเราก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็มีต้นคริสต์มาสอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่านะไม่เอาไม่เอาเอาแค่ของแต่งต้นไม้พอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับไปแต่งต้นคริสต์มาสจ้าโอ้โหของเพียบเลยถ่ายคลิปนะครับคนถ่ายคลิปก็คือพ่อเอ็มนะครับแต่คนจ่ายตังค์ก็คือแม่อุ่นนะครับไม่เป็นหน้าที่แม่อุ่นนะครับผมปีนี้รู้สึกว่าอําเภอเขาจะตื่นเต้นกับการจัดต้นคริสต์มาสมากเลยนะครับดูดิเราก็มาดูกันต้นคริสต์มาสเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวว่าเราตัดต้นคริสต์มาสออกมาได้สวยแค่ไหนนะครับเอ้ยไปเรียนแล้วก็หาวกันเนี่ยโอ้เตรียมไปเรียนกันแล้วนะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับเนาะพ่อเอ็มยังไม่ซื้อต้นคริสต์มาสสั่งออนไลน์ไปแล้วสวยมากใหญ่มากเลยสั่งออนไลน์ไปแล้วเดี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวกลับมาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะโอเคไหมโอเคคริสต์มาสเราจะสวยๆใหญ่ๆเลยให้คนอื่นเห็นอลังการเลยนะโอเคโอเคนั้นไปเรียนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นกลับมานะบ๊ายบายอ้าวพ่อเอ็มเป็นอะไรครับเนี่ยซื้อของคริสต์มาสมาดีเลยครับดูดิในเน็ตมันอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันเป็นรูปแบบต้นใหญ่เหรอพ่อเอ็มสวยมากจัดมาเป็นแค่เนี้ยโอ้โหไม่ตรงปกนี่นะตรงปกเลยแล้วออมเล็ตเธอจะกลับมาแล้วเนี่ยจะเข้ามาต้องเซ็งแน่เลยเนี่ยจะคุยกับออมเล็ตว่าเขาไว้ว่าไงพ่อเอ็มใหญ่สวยเด่นมาแล้วมั้งนะโอ้ยสวัสดีค่ะลูกสวัสดียังสวัสดียังสวัสดีค่ะกระเป๋าไปเก็บต้องให้พ่อสวัสดีก่อนตลอดไม่ไหวเลยเนี่ยไปพ่อมีอะไรจะบอกเร็วรีบมานี่เร็วโอเคไหนพ่อต้นคริสต์มาสหนูเตรียมเอามาแต่งแล้วเนี่ยอ๋อเอามือกับเชอร์เบตเขาเตรียมจะมาแต่งต้นคริสต์มาสแล้วถามจริงๆนะเข้ามาเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นคริสต์มาสก็อยู่ตรงนี่ไงทำไมเป็นเล็กจังบอกว่าใหญ่ๆหน่อยสั่งในเน็ตมาลูกมันไม่ตรงปกเดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งดีกว่าเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างอันแรกคือป้ายแฮปปี้โอ้อันนี้เขาไม่เต็มต้นคริสต์มาสหรอกนะไม่เด็ดแปะไปตรงนี้ไม่ได้หรอกเฉยมาเดนโอมาดูแล้วมีอะไรบ้างซื้อมาจากนี้โอ้ยมีทั้งกระดิ่งทั้งระฆังโอ้ยแล้วก็นี่นี่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเดือดขาดไปมาดูกันมาช่วยกันแกะช่วยกันแกะช่วยกันทำในแค่นี้ก็เอาแล้วลูกไปแต่งกันเลยให้เขาแต่งกันเลยนะพ่อเอ็มพ่อเอ็มมีไอเดียละพ่อเอ็มทำอันนี้หน่อยสิเอ้าต้องมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งคล้องเองอีกอ้าวเขาไม่ได้คล้องมาให้เหรอพ่อเอ็มงานเข้าเลยเดี๋ยวผมขอหน่อยเขาดูหน่อยดิลูกบอลเนี่ยวิเขามีอันสามไอ้สี่อันตอนแรกนึกว่ามีหนึ่งอันเรามาคล้องนี่กันนะครับเยอะเลยนะครับต้องการจัดการตรงนี้นิดนึงนะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปแต่งต้นคริสต์มาสขนาดมาถึงมาของพ่อเอ็มนะครับที่เราได้ทำการซื้อจากออนไลน์มานะครับผมถึงมันจะไม่ตรงปกก็ช่างเถอะเอาเอาช็อกช็อกเป็นของที่ขาดเลยช็อกเดี๋ยวมาช่วยกันช่วยนี้ก่อนแล้วกันนะทำลายทำลายของพี่เชิญเป็นสีของพี่ทำไมอ่ะลูกนี่อ่ะพ่อเอ็มนี่โอ้พ่อเอ็มเอาไหนเขาติดกระดิ่งแล้วนะติดเลยลองแต่งดูนะจริงๆเราก็ไม่ใช่คนศาสนาคริสต์นะครับจริงๆเทศกาลคริสต์มาสมันเป็นของคนคริสต์ใช่ไหมเอาใช่แล้วครับแต่เราทำเพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขนะพอได้ทำพอได้เห็นแบบบรรยากาศคริสต์มาสอ่ะมันทำถึงเราจะเป็นคนพุทธเราก็รู้สึกว่าเด็กชอบใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกของขวัญพวกอะไรนี่ครับแต่งให้ทั่วๆนะลูกนะแล้วมันจะมีกันได้มาจริงจริงนี่ดิถ้าเราตามจริงๆอ่ะประวัติของมันคือเราเด็กๆอ่ะเขาก็จะกินเลี้ยงอะไรพ่อแม่ของขวัญเสร็จแล้วเขาก็จะถุงเท้าใช่ไหมเท้าใช่ไหมถุงเท้าหรือถุงผ้านี่แหละเอาไว้ที่ไหนนะเอาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสถูกไหมใช่เอาแขวนไว้แล้วตื่นมาแล้วตื่นมาจะมีอะไรนะจะมีของขวัญอยู่ในถุงเท้าแต่ว่าซานต้าเขาจะมาทางไหนรู้ไหมพี่เอ็มเลดเขามาจากป่องไฟทางฮูดแล้วบ้านเรามีไหมเพราะฉะนั้นซานต้าก็เลยมาไม่ถึงนี่กำลังแต่งอย่างพิถีพิถันนะครับตบซะแล้ว
ถึงต้นคริสต์มาสเราจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำกิจกรรมด้วยกันเราเตรียมกันแล้วเตรียมกันแล้วไม่เป็นไรครับกระจายเลยโอ้โหเดี๋ยวเอ็งช่วยมัดก่อนเอาเลยเอานี่ไปพันถือสวยดีกว่าสีแดงๆอ่ะนี่พันมาเอาไปดูนะเอาไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยมัดตรงนี้รอแล้วมันก็บางคนนึงมันก็ต้องหาวิธีจัดการให้มันสวยๆอ่ะพันแบบพอดีพี่เอ็งเนี่ยโอจะแนะนำนะไอ้นั่นน่ะพี่เนี่ยต้องเริ่มจากยอดเลยยอดสูงๆไปไอ้สายเนี่ยสายเส้นเนี่ยนะครับโอ้โหเริ่มสวยเริ่มสวยค่อยพันอย่าไปรัดมันแน่ลูกเอาไว้ตรงใบปลายใบและนี่นะครับผมก็คือต้นคริสต์มาสของพวกเรานะครับผมทุกคนเอาไฟมาตกแต่งนี่เอาโอ้โหมีรถไฟด้วยเหรอโอ้โหมีรางรถไฟด้วยครับผมสี่ข้างสองมาดูกันนะครับผมว่ารางรถไฟของอเมริกกับเชเบตเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่นี่นะครับผมรางรถไฟก็ต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอเดียของโอ้ยของใครครับพ่อเอ็มของออมเล็ตเลยนะออมเล็ตดีใจไหมมีรถไฟด้วยอ่ะดีใจค่ะแล้วก็มันหมุนรอบอ๋อหมุนรอบต้นคริสต์มาสใช่ไหมอุ้ยทำอะไรอ๋อที่หยุดรถใช่ไหมโอเคแบบนี้คือที่หยุดแบบนี้คือไม่ที่อ๋อมันสับได้นะครับโอเคครับพ่อเอ็มกำลังต่อรถไฟอยู่นะทุกคนโอ้โหรถไฟชินคันเซ็นเดี๋ยวออมเล็ตจะเป็นคนเปิดรางรถไฟนะครับผมเยี่ยมเลยมาไม่ใช่ตรงนั้นครับเยี่ยมเลยนั่นแหละไปไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งปิดเปิดรถไฟมีไฟหน้าด้วยเห็นไหมโอ้มีไฟด้วยมีคนขับเอาไปสับหยุดแล้วรถไฟตกรางไปต่อโอ้ยมีความสุขครับปล่อยไว้นั่นแหละปล่อยไว้ให้เขาวิ่งก่อนนะครับต้นคริสต์มาสของเราก็ทำให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะแล้วต่อไปก็คือเราต้องเอาถุงเท้านะครับให้เด็กๆเอาถุงเท้ามานะครับแล้วเดี๋ยวมีสัญญากรให้ไปเชฟเบนเพื่อนจ้างถุงเท้ามาเร็วไปเอาถุงเท้าใครอยากได้ของขวัญก็เอาถุงเท้ามาโอ้โหรถไฟเท่มากเลยครับเอ้าเอาถุงเท้ามาเลยหลายถุงเท้าเป็นยังไงครับเอ็มเอาไม่ได้ถุงเท้าถุงเท้าในจินตนาการยังไงเนี่ยต้องเป็นสีแดงสีเขียวเป็นลายคันดี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงของเราถุงเท้านะครับเดี๋ยวซานตาคลอสจะเอายัดเข้าไปก็ไม่กล้าเพราะว่าเหม็นนะครับกินตีออกมาเลยครับเอ็มนี่ก็คือคลิปแบบทำต้นคริสต์มาสมาสนุกสนานครับสนุกไหมครับทุกคนถึงจะเป็นต้นคริสต์มาสที่ไม่ตรงปกเลยเราก็ช่วยกันแต่งสันให้มันแล้วก็แบบว่าจัดสรรให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ไม่ตรงปกอย่างนี้ก็คือตาแดงอันนี้ได้ไหมถุงเท้าแบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับเพื่อนน้องเฉลิมขับรางรถไฟอย่างไรนะโอเคคลิปนี้ก็สนุกสนานครับเอาเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนจะพาเขาไปกินข้าวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนไปละแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวปิดเทอมหยุดยาก็ไปเที่ยวกันให้สนุกด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปหน้านะครับบายบีบิดไม่สนใจแล้วสนใจแต่รถไฟโดนรถไฟสะกดเวลาน้องเฉลิมอ่ะสะกดจิต